ำไมถึงต้องมี108ท่าทางทั้งที่ก็ใช้ไม่กี่ท่าโอ้น่าสนใจน้องทำไมถึงสงสัยข้อนี้ออกมาได้เป็นคำถามวิชาการจริงๆอ่ะหนูมีรองเท้ากี่คู่มีใครมีรองเท้ามากกว่า5คู่มั้ยมีมั้ยนี่โอเคเวลาน้องมีรองเท้าหลายๆคู่น่ะปกติน้องใส่สลับกันทีละคู่หรือน้องใส่คู่ที่ชินไว้ก่อนที่เหลือเก็บเอาไว้เป็นสำรองโอเคใช่มั้ยจะมีคำตอบเยอะเลยบางพวกเขาก็ใส่สลับบางพวกเขาก็ใส่คู่ที่ชินเพราะฉะนั้นเหมือนกันล่ะลูกมันมีหลายๆท่าไว้ให้คนชอบเปลี่ยนท่านะแต่คนที่ไม่ชอบเปลี่ยนท่าชอบแบบเดิมก็ท่าเดิมๆไปก็หมดเรื่องเข้าใจนะ